หัวใจวายขนาดวิ่งอันตรายจากการวิ่งที่เราคาดไม่ถึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับผม I am a runner ครับวันนี้อยากจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราวิ่งอยู่แล้วเกิดภาวะหัวใจวายขนาดวิ่งมันเป็นอันตรายที่เราคาดไม่ถึงจริงๆคนที่ชอบวิ่งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนวิ่งฮาล์ฟมาราธอนลองมาทำความรู้จักกับโรคหัวใจวายกันหน่อยละกันนะครับเพื่อดูว่าโรคหัวใจวายเกิดจากอะไรแล้วเราจะลดความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดอย่างไรได้กับตัวเราเองครับหัวใจวายเฉียบพลันเกิดจากอะไรการที่เราไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจอายุก็ไม่มากแถมดูแล้วร่างกายก็แข็งแรงดีด้วยแต่วิ่งอยู่แล้วล้มลงเสียชีวิตดังที่เราได้เห็นข่าวทั่วไปนะครับผมมันเกิดจากอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยครับก็คือภาวะโอเวอร์โหลดครับจากการออกกำลังกายหนักๆนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจจะเต้นเร็วครับความดันเลือดก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยอะดรีนาลีนในร่างกายเราก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับทำให้หัวใจเกิดภาวะบีบตัวแรงจนส่งเลือดออกมาเลี้ยงหัวใจไม่สะดวกทำให้เรามีอาการจุกแน่นหน้าอกหรือวูบไปถ้าถึงขั้นรุนแรงที่สุดก็คืออาจเสียชีวิตได้นะครับผมถ้าหากช่วยไม่ทันความผิดปกติของหัวใจครับแบ่งได้2ช่วงอายุนะครับผมก็คืออายุน้อยกว่า35ก็คือส่วนมากก็จะพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติและภาวะหลอดเลือดหัวใจผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด นะครับผมรวมไปถึงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบชนิดร้ายแรงนะครับผมส่วนอายุมากกว่า35ปีเนี่ยกลุ่มนี้มักพบภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตและภาวะไขมันในเลือดสูงต่อมาก็คือความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับมักเป็นความผิดปกติที่มาตั้งแต่กำเนิด นะครับผมโดยที่ไม่เคยแสดงอาการมาก่อนก็มีเหมือนกันจนกระทั่งไปออกกำลังกายแรงๆหนักๆมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเสี่ยงเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับผมใครเสี่ยงบ้างหัวใจวายเฉียบพลันแม้โรคหัวใจวายจะไม่แสดงอาการให้รู้ตัวมากนักจริงๆเนาะแต่หากอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงก็ต้องควรระวังนะครับผมอ่ะมาดูว่าใครเสี่ยงบ้างคงเป็นผู้ที่ตรวจพบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโรคหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจวายนะครับผมนะอีกอย่างก็คือพวกผู้ที่ตรวจพบเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคยุ่มเยื่อหุ้มหัวใจโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดนะครับผมโรคหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจส่วนใหญ่อ่ะมันก็คือเกี่ยวกับโรคหัวใจทั้งหมดอ่ะนะมันก็ทำให้หัวใจเราผิดปกติเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลความเสี่ยงนั้นดีๆไม่ควรละเลยเลยครับสำหรับผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจจะสังเกตได้ง่ายก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆเจ็บบริเวณกรามนะครับผมเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกเมื่ออยู่ในท่านั่งหรือว่านอนราบหรือขนาดออกกำลังกายยกของหนักๆนะครับผมหรือรู้สึกว่าตัวเองโมโหตื่นเต้นมีอาการหายใจไม่สะดวกในเวลานอนจนต้องแบบว่าลุกขึ้นมานั่งหายใจอะไรประมาณอย่างนั้นมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะประมาณนั้นนะครับผมนะมีอะไรอีกผู้ที่เคยหมดสติขนาดออกกำลังกายครับหรือวูบตอนเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยยกของหนักทำกิจกรรมหนักๆ นะครับผมนะอะไรอีกผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับผมนะคนที่สูบบุหรี่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับผมหัวใจเต้นผิดจังหวะหอบหืด something like that นะครับผมหรือจะเป็นผู้ที่ไม่เคยออกแรงหนักๆมาก่อนเลยครับไม่ได้ซ้อมก่อนไปวิ่งหรือปกติอาจจะเคยวิ่งวันละไม่กี่โลนะครับผมแต่ว่าอยู่ๆก็ไปลงวิ่งมาราธอนเลยวิ่งระยะไกลๆที่เราไม่เคยวิ่งส
่วนมากแล้วโรคหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยอาการจะไม่แจ้งเตือนมาก่อนนะครับแต่หากพบความผิดปกติเหล่านี้ครับก็ควรจะฉุกคิดไว้สักนิดนึงแล้วก็นึกถึงอาการหัวใจวายเป็นอันดับแรกๆนะครับผมรู้สึกเหนื่อยผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเหนื่อยมาก่อนนะครับผมเช่นเคยทำแบบนี้มาแล้วแต่ไม่เหนื่อยเท่านี้อย่างเงี้ยแน่นหน้าอกแสบบริเวณลิ้นปี่ใจสั่นรู้สึกวิวๆหน้ามืดขึ้นไส้ปวดร้าวบริเวณกรามคอแขนหัวไหล่นะครับมีอาการลอยๆวิ่งเซไปเซมาหอบผิดปกติเหงื่อท่วมตัวเริ่มพูดไม่รู้เรื่องหากมีอาการดังกล่าวนะครับผมให้ระวังให้ดีเลยนะครับผมต้องชะลอความเร็วลงนะครับแล้วก็ถ้าหากพบเห็นนักวิ่งข้างๆมีอาการแบบนี้นะครับก็ควรประคองให้รีบให้พักแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์แล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อพบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจวายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับผมการใช้ CPR การปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตก็เป็นหลักการสำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมควรได้รับการปฐมพยาบาลด้วยเครื่อง AED นะครับประมาณพวกเครื่องช็อคหัวใจนั่นแหละนะก็จะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นตามปกติได้แล้วก็ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีด้วยนะครับผมการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพครับแต่ก็ควรออกกำลังกายภายใต้ความปลอดภัยของร่างกายด้วยดังนั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเตรียมพร้อมให้ชัวร์ตรวจสุขภาพก่อนไปทำกิจกรรมหนักๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุกเฮลท์นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ I am a runner ด้วยนะครับผม A I am a runner ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ